สดคนต่อไปไม่รู้ให้คุณกับให้โทษแต่น่าจะดีต่อใจใครหลายคนถามหน่อยตัวยาวหรือตัวสั้นอ่ะก็ดูกันเองหนุ่มสดคนต่อไปเชิญสับหายเหรอฮะเดินหาอยู่อย่างนั้นลักษณะเหมือนเพิ่งตื่นนอนมาเลยนะคุณนอนไม่พอป่ะคะคุณนอนพอครับพอตาดูดำๆค้ำๆนะคะในใจคิดอะไรอยู่ฮะคุณดูไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเอาละค่อยๆเป็นค่อยๆไปแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักครับครับสวัสดีครับโอ๊ตนะครับเจนวิจิโชติสุรกิจครับถึงผมจะไม่ใช่ผู้ชายหุ่นดีแต่ก็มีความห่วงใยดีให้เสมอครับหลังมีแต่ความรักและความห่วงใยไม่มีอะไรใหญ่ๆมาให้เลยเหรอฮะไม่เล้าใจเลยอ่ะคนดีๆแล้วก็ไม่ชอบอ่ะเขาเขามีความรักความห่วงใยที่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมาเพราะนั้นความรักและความห่วงใยดีๆเนี่ยผู้ชายคนนี้มีให้เต็มๆนะฮะสาวๆจะว่ายังไงล่ะครับเพราะนั้นถ้าชอบผู้ชายคนนี้คุณไฟไปแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟคอยทำให้คุณใจชื้นขึ้นมาบ้างได้ไหมรู้สึกดีขึ้นนะโอ้มีรอยยิ้มมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มแหมแรกๆหน้าเป็นเขาก็กังวลเขามีความเครียดต้อนรับสาวโสดคนใหม่อยู่ไกลเหลือเกินนะอ๊อฟโชคดีนะมาไกลไกลเข้ากล้องคุณเปิดไฟชอบแบบนี้ได้แหละแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะชอบหนูป่ะใหญ่ตัวเล็กไม่เช็คมือถือซื่อสัตย์ไม่ดื้อขังชื่นให้ด้วยอ่ะมาเป็นไงคนนี้ก็อยากจะบอกเขาค่ะว่าพี่ดูแบบไม่ใช่คนกรุงเทพอ่ะไม่ใช่น่านไม่ใช่คนบ้าแต่พี่เป็นคนที่ใช่อ่ะพลอยเป็นยังไงบ้างคนนี้อยากคุยกับเขาคุยสิคุยสิสวัสดีค่ะพี่มองหน้าอยากทักหรืออยากบอกรักคะโอ้ไม่ทั้งบอกรักหรอกค่ะจะบอกเลิกค่ะโอ๊ตคุณมาปุ๊บคุณแสงสว่างค่ะก่อนหน้านี้หนุ่มโสดตัวเล็กมากผมนึกว่าผมยืนสัมภาษณ์โถแหมต่อหน้าเราไม่เห็นพูดกับเขาอย่างนั้นเลยนะอ้าวแหมเราเก่งรับหลังอยู่แล้วทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ซะหน่อยสิเขาเป็นใครมาจากไหนแน่นอนอำนาจอยู่ในมือคุณดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมค่ะครับสวัสดีครับโอ๊ตนะครับชื่อจริงชื่อนายเจนวิจิโชติสุรกิจนะครับปัจจุบันอายุ26ปีครับประกอบธุรกิจส่วนตัวครับตอนนี้ก็ประกอบที่ทำซื้อขายรถมือ2ครับก็เป็นซื้อมาขายไปหุ้นกับเพื่อนๆทำอันนี้ทำมานานมากแล้วครับอย่างที่2ก็จะเป็นตอนนี้หุ้นทำโรงแรมกับเพื่อนๆครับอยู่ที่บางแสนอย่างที่3ก็คือทำสนามบอลญาติเทียมครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับอันนี้เป็นทำของที่บ้านครับสุดท้ายคือซื้อขายที่ดินครับก็คือซื้อขายที่ดินเล็กน้อยไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ทำเพราะว่าชอบครับที่ผมชอบทำธุรกิจหลายอย่างนะครับก็เพราะว่าผมมีความฝันเยอะอยากได้รถอยากได้บ้านเป็นของตัวเองไม่อยากพึ่งคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดก็เลยเริ่มทำงานมาตั้งแต่อายุ17หลังจากเรียนกลับจากที่ประเทศอินเดีย17 18ก็กลับมาทำงานและเริ่มทำงานเข้ามหาลัยเรียนด้วยทำงานด้วยก็เริ่มทำทุกอย่างครับตั้งแต่แจกใบปลิวปอกมะพร้าวขายทำทุกอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทำคุณพ่อคุณแม่ส
อนตลอดว่าแบบอยากได้อะไรอ่ะต้องซื้อเองนะลูกเพราะว่าคนเราอ่ะแม้แต่พ่อแม่เองอ่ะกว่าจะมีก็ทำเองทุกอย่างก็ทำเองเริ่มทำด้วยตัวเองหมดเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องทำได้เหมือนกันสำหรับผู้หญิงที่จะเข้ามาเหรอครับสำหรับผมคิดว่าผมไม่ได้ต้องการคนเก่งมากหรือว่าคนมีฐานะอะไรแต่สิ่งที่ผมต้องการคือแบบว่าคนเข้าใจเวลาเราทำงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าถ้าเขามีงานทำอยู่แล้วก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่มีงานทำแล้วอยากช่วยเราทำเราก็โอเคสายเปย์ไหมถ้าแบบมีผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วบอกผมว่าเฮ้ยคุยกันได้สองสามเฮ้ยตัวเองอยากได้นู่นอยากได้นี่ผมตัดเลยเพราะว่าเราถือว่าแบบตอนที่เข้ามาคุยกันนะผมอยากให้คุยกันสักพักแล้วเราเข้าใจกันคบกันรู้จริงๆว่าเราคบกันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องให้อ่ะมันไม่ยากหรอกครับฝากสี่สาวที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับถึงผมจะไม่ใช่ผู้ชายสายเทแต่ผมก็พร้อมเปย์นะครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะคะคุณคะรู้แล้วค่ะเขาเป็นคนมีนิสัยรวยนี่เองแต่ความน่าสนใจคือ25นะแต่ทำงานเยอะมากเลยนะอาชีพทำเงินทุกอันเริ่มต้นเนี่ยทำงานแต่อายุ17ละเหตุผลคุณบอกเราหมดละแล้วทุกวันนี้เวลาในชีวิตคุณยังไงนะหลายธุรกิจแต่ละธุรกิจใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็แบ่งเวลาก็จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยแบ่งเวลานะครับคือส่วนใหญ่ทุ่มกันเรื่องงานแต่ว่างานอ่ะถ้าสมมติว่าเราแบบเซตมันลงระบบแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบอิสระแต่ว่าเวลาพอหลังทำงานอ่ะคือผมชอบใช้ชีวิตแบบส่วนตัว อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคุณมีเวลากินข้าวพาไปช้อปปิ้งดูหนังใช้ชีวิตกันได้ล่ะใช่ใช่ปกติครับเอาแต่ฟังแล้วจริงๆเขาเป็นอาชีพแบบเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารคือมันไม่จำเป็นต้องลงเวลาแบบแปดโมงเลิกห้าโมงอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เอาละโอ้โหดีเลยอ่ะนี่อายุ25ไม่เป็นปัญหาเลยเหรอคะพวกคุณเด็กดอกอะไรโอเคหมดอ่ะมาสาวโสดคนใหม่ได้คุยกันสักทีนิ้วก้อยครับต้อนรับสู่เทคแมวไทยแลนด์นิ้วก้อยฮะหอมซี่แม่คุณเปิดไฟไว้ค่ะคนนี้น่าสนใจยังไงครับไลฟ์สไตล์เขาคล้ายๆกับออฟนะคะก็คือว่าทำหลายอย่างตั้งแต่เด็กๆไหนคุณทำอะไรบ้างก็ตั้งแต่เด็กๆก็คือคุณพ่อคุณแม่คล้ายๆกันก็คือจะสอนให้รู้จักทำงานหาเงินด้วยตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องเก็บเงินถ้าไม่หยอดกระปุกตั้งแต่เด็กๆก็จะต้องไปทำงานผมเนี่ยฝึกแคะกระปุกเด็กๆ แคะเย็นเย็นสิบคือโอเคคุณมีความรู้สึกว่าคุณกับเขามันคล้ายกันที่ก็เริ่มต้นทำงานหาเงินเองแต่เด็กใช่ค่ะแล้วก็ดูนี่ไม่รวยปะทะรวยเลยเหรอฮะอย่างนี้ไม่รวยหรอกค่ะก็แค่พอมีพอกินเนาะคุยอะไรกับเขาหน่อยไหมฮะดูเหมือนหมีภูดีมีความเป็นหมีภูดูอบอุ่นค่ะดูเป็นผู้ชายอบอุ่นดีค่ะน่ารักเอ้ยยังไงคนนี้ขอบคุณรายการมากเลยค่ะที่หางานดีๆมาให้ขอบคุณรายการเลยฮะยังฮะยังไม่ได้เดทฮะโอเคขอบคุณรายการแปลว่าต้องพูดต้องได้เดทแล้วต้องได้คนนี้สุขใจสุขใจชอบมากค่ะเบื่อแล้วขึ้นคานอยากจะคานขึ้นเธอว้าหนึ่งคนนี้ยังไงก็ภายนอกเลยค่ะก็คือเขาสูงเข้าทางแล้วแล้วก็เป็นคนชอบคนขยันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขยันแค่งานหรือเปล่าอย่างอื่นจะขยันด้วยไหมนี่ฉันบอกแล้วผู้หญิงรายการฉันอ่ะหิวทุกคนเอาละหนุ่มโสดคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะที่มาถึงรอบนี้แล้ว30คนยังเปิดไฟให้ครบนี่ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษจริงๆนะครับอ้าวแต่คุณสมบัติเขาก็ใช่ไหมล่ะจะมาปิดไฟทำไมอ่ะบอกเลยว่าเหตุแห่งการมารายการของหนุ่มโสดคนนี้เป็นเรื่องที่ก็เรียกว่ามีความซับซ้อนอยู่นิดนึงทำไมอ่ะมีหนุ่มโสดในรายการเราเคยได้กับเขาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยนั่นเทคไก่เอานั่นเทคไก่เอาฮะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่งั้นหนุ่มโสดที่เคยมารายการเราเรียกว่าชักนำมาครับพาคุณมาเขาเป็นใครครับใครแนะนำคุณมาวีครับวีนะครับสวัสดีครับชื่อวีครับผมวาริสติชวคุณถึงผมจะไม่หล่อนะครับแต่ยังไงผมก็มีอะไรดีกว่าคนหล่อคนอื่นเขาเยอะวีที่ตีคองแขกไงที่มันพูดมากๆกันเหรอเพื่อนคุณเหรอตายแล้วอย่าบอกนะว่ามันจะออกมาเผาคุณเนี่ยไม่วีไม่ออกมาฮะตอนนี้ไม่ว่างทำไงเอาอยู่กับคู่เดทกันสิครับวีเขาแนะนำคุณยังไงก็พอรู้ว่าเขามาออกเขาก็วันนั้นก็ไปนั่งกินข้าวกันเสร็จเขาบอกว่าเออเนี่ยกูส่งรูปจะส่งรูปออดิชั่นให้มึงแล้วนะแล้วก็บอกว่าผมบอกเออไปก็ไปลองดูก็ได้นี่เขาพูดแค่นี้ฮะใช่ครับผมว่าวีไม่น่าพูดแค่นี้ละฮะลองฟังคำให้การของวีดีกว่าและดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญฟังค่ะ